สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงจากกรณีรถเก๋งยี่ห้อ Isuzu Swift สีบอลเงินทะเบียน4กย4074กรุงเทพมหานครเสียหลักชนต้นไม้ใกล้สี่แยกคณะนิติศาสตร์ม.ขอนแก่นเมื่อช่วงเวลา4:40 นของวันที่15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต3 รายคือนายเกิกฤทธิ์สุกรมพงษ์พันคำอายุ22 ปีนางสาวกรชดาเสียงใสอายุ22 ปีและนางสาวมนชนิดช่วยบุญหรือน้องน้ำมนอายุ22 ปีรองนางสาวไทยปี2562ส่วนนายธีรเดชกุลเข็มดังสีอายุ23 ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่18 กุมภาพันธ์ 2564พลตำรวจเอกธนวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่านายธีรเดชซึ่งเป็นคนขับรถได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อเย็นวันที่17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและใช้รถยนต์ใช้รถโดยไม่มีประกันภัยคุ้มครองตามกฎหมายกำหนดซึ่งนายธีรเดชได้รับสารภาพข้อกล่าวหาแล้วพลตำรวจเอกธนวัฒน์กล่าวต่อว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง183 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเกินที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งพนักงานสอบสวนจะได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มคือขับรถในขณะมึนเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพลตำรวจเอกธนวัฒน์กล่าวอีกว่าส่วนผลของความเร็วนั้นอยู่ในระหว่างการให้ผู้เชี่ยวชาญของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นตรวจว่ามีการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดหรือไม่หากพบว่าขับรถเร็วเกินก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนดในที่ชุมชนเพิ่มอีกข้อกล่าวหาพลตำรวจเอกธนวัฒน์กล่าวอีกว่าขณะนี้การแจ้งข้อกล่าวหาอยู่ที่3 ข้อกล่าวหาและหากผลตรวจพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญส่งมาที่ตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มขึ้นเป็นข้อหาที่4คือขับรถเร็วเพิ่มเติมและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป